วัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คุณปลายซอยซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินนะครับคอลัมน์นี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันพุธที่18เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับคุณเปลวให้ชื่อว่ากรมธนารักษ์ที่ต้องรักเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับเราลองมาทายกันสิครับว่าอะไรเอ่ยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเนี่ยโด่งดังกล่าวขานกันไปทั้งโลกตอนนี้อะไรเอ่ยลองทายกันดูนะครับอย่าตอบว่าทักษิณพ่อทุกสถาบันรวมทั้งพ่อนายกหญิงที่อายุน้อยที่สุดนะครับนั่นน่ะไม่ใช่การสร้างชื่อเสียงแต่เป็นการสร้างชื่อเสียให้กับประเทศซะมากกว่าด้านมนุษย์ที่สร้างชื่อเสียงเนี่ยต้องยกให้เธอครับลิซ่าและลิสามโนบาลด้านสัตว์เนี่ยก็ต้องยกให้ไอ้เจ้าหมูเด้งฮิปโปแคระที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นแหละครับส่วนด้านสถานที่เนี่ยก็นี่เลยครับสวนป่าเบญจกิติโด่งดังแล้วก็สร้างชื่อให้กับประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครมากที่สุดนะครับจากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อ42ปีที่แล้วน่าจะจำกันได้นะครับพระองค์ท่านบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่านี่เป็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังทหารโรงงานยาสูบและสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าอาสมศิลป์ได้น้อมนำพระราชดำรัสนั้นใช้ภูมิปัญญาไทยประยุกต์วิทยาการรับรู้ธรรมชาติจัดสรรด้วยแนวคิด Nature Based Solution รังสรรสวนป่ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งความเสื่อมสลายทางความหลากหลายทางชีวภาพไปจนถึงความมั่นคงของน้ำและก็พื้นดินจากนามธรรมเนี่ยนะครับปรากฏเป็นรูปธรรมกล่าวขานชื่นชมกันไปทั่วโลกขณะนี้เนี่ยก็คือสวนป่าเบญจกิติของเรานี่แหละครับจากพื้นที่ชุ่มน้ำของกรุงเทพแต่ดั้งแต่เดิมวันนี้กรมธนารักษ์ทหารโรงงานยาสูบแล้วก็อาสมศิลป์เนี่ยรังสรรค์สวนป่าเบญจกิติให้เป็นมากกว่าคำว่าสวนสาธารณะทั่วๆไปโดยออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นฝ่องน้ำสามารถที่จะซึมซับน้ำที่ระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทันและอาจจะท่วมขังพื้นที่เมืองได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยพันไม้แบบป่าชายเลนแบบพื้นที่ลุ่มน้ำและแบบบึงน้ำจืดที่ปลูกผสมผสานยังจะช่วยบำบัดช่วยเพิ่มออกซิเจนให้น้ำที่ถูกกักเก็บเอาไว้อีกด้วยนะครับแนวคิดในหลักการ Nature Based Solution นี่แหละครับถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่เสื่อมโทรมซึ่งได้ผลมาแล้วนะครับทั้งในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาในเอเชียเนี่ยก็อย่างที่เกาหลีใต้รวมทั้งประเทศไทยในอุษาคเนย์นี่แหละครับสวนป่าเบญจกิติเนี่ยดังขนาดไหนลองคิดดูก็แล้วกันว่า CNN เนี่ยออกข่าวเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่า American Society of Landscape Architect หรือว่า ASLA ซึ่งเป็นองค์กรทางภูมิสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขามีการคัดผลงานด้านภูมิสถาปัตย์จากผลงานทั้งหมด465ชิ้นปรากฏว่ามีได้รับรางวัลทั้งสิ้น39ชิ้นด้วยกันและเบญจกิติ Forest Park นี่เป็นชื่อในภาษาอังกฤษนะครับก็คือสวนป่าเบญจกิตินี่แหละครับได้รับรางวัลระดับ Honor Award ในหมวดหมู่ General Design การประกาศรางวัลถ้าเกิดหูไม่เฟื่อนเนี่ยนะครับ ASLA จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ที่วอชิงตันดีซีอาสมศิลป์ผู้รังสรรค์สถาปัตยกรรมสวนป่าเบญจกิติเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับคนไทยเราพวกเราคนไทยเนี่ยเราจะรออะไรกันอยู่ล่ะครับปรบมือสิครับปรบมือเป็นรางวัลแถมให้กับอาสมศิลป์เขาสิครับแม่สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะทั้งหมดเนี่ยคุณเปย์บอกว่าต้องให้เครดิตกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่200กว่าไร่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็โรงงานยาสูบด้วยนะครับไม่เพียงแค่รางวัลเท่านี้นะครับ
ในรอบ2ปีมานี้เนี่ยสวนป่าเบญจกิติของกรมธนารักษ์ภูมิสถาปัตยกรรมโดยอาสมศิลป์เนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกชนิดรับกันจนมือบวมเท่าที่ผมดูแล้วก็มีปี2566 International Union of Architects หรือว่า UIA นี่ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมองค์กรเดียวที่องค์กรกลุ่มสหประชาชาติอย่างเช่นยูเนสโกให้การยอมรับบนเวทีสัมมนาแวดวงสถาปัตยกรรมที่เดนมาร์กสวนปากิติได้รับรางวัล First Prize Public and Open Space Category เบญจกิติ Forest Park ปี2566ก็เช่นกันนะครับ World Architecture Festival หรือว่า WAF ในเวทีสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่าสวนป่าเบญจกิติของเราเนี่ยได้รับรางวัล Landscape of the Year รางวัล นี้มอบให้กับงานสถาปัตยกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคปัจจุบันด้านสุขภาพด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านเทคโนโลยีและความซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติอีกงานครับ Barcelona International Landscape ซึ่งเป็นงานประกวดด้านสถาปัตยกรรมที่ออกแบบตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2565งานนี้เนี่ยจัดขึ้นทุกๆ2ปีที่ประเทศสเปนนะครับปรากฏว่าสวนป่าเบญจกิติเป็นโครงการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย1ใน11โครงการของปี2566ส่วนที่อิตาลีครับ A Design Award and Competition แพลตฟอร์มการประกวดงานออกแบบได้มอบรางวัลให้กับงานออกแบบที่โดดเด่นทั้งด้านสถาปัตยกรรมด้านผลิตภัณฑ์งานออกแบบกราฟิกปรากฏว่าสวนป่าเบญจกิติได้รับรางวัลหมวดหมู่ Landscape Planning and Garden Design Award 2556ถึง2567งานต่อมาครับการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมโดย BIG เป็นตัวย่อนะครับ BIG ก็ย่อมาจาก Bio Intelligent Generation แล้วก็ SEE ซึ่งย่อมาจาก South East Europe จัดขึ้นที่ประเทศสโลวีเนียสวนป่าเบญจกิติเป็นผู้ชนะในหมวดหมู่ Public and Open Space and Landscape เป็น1ใน23ผู้ชนะครับแล้วก็รางวัลระดับกลางปีหมวดหมู่ Public and Open Space and Landscape และผมจะไม่พูดเองในด้านที่ทั้งไทยทั้งเทศเมื่อได้ไปดื่มด่ำได้ไปสัมผัสกับสวนป่าเบญจกิติแล้วเนี่ยนะครับมักจะเปรียบสวนป่าเบญจกิติเหมือนกับเซ็นทรัลพาร์คที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ผมจะเอาที่นิวยอร์กไทม์ฉบับเดือนพฤษภาคม2567เขาลงบทความเอาไว้รูปๆคำๆให้อ่านเป็นกระแสกันแล้วกันนะครับเป็นนิวยอร์กไทม์ฉบับวันที่11เดือนพฤษภาคม2024ก็คือปีนี้แหละครับนิวยอร์กไทม์บอกว่าอย่างนี้ครับการเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งด้วยการสร้างโอเอซิสขนาด102เอเคอร์ให้กับชาวเมืองพื้นที่นี้เป็นการขยายตัวของสวนเบญจกิติที่มีอยู่แล้วประกอบด้วยทางเดินยาว1ไมล์รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำที่ช่วยกรองน้ำต้นไม้ใหม่ 8,000 ต้นสนามพิกเกอร์บอลบาสเกตบอลและก็โซนสำหรับสุนัขทางเดินลอยฟ้าเนี่ยรู้จักกันดีแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่หนุ่มสาวโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินเมื่อความร้อนลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับทางเดินก็จะเต็มไปด้วยผู้ที่เยี่ยมชมหลายคนโพสต์ท่าแล้วก็ถ่ายเซลฟี่กันสวนป่าเบญจกิติเปิดเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม2565เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ90พรรษาสวนป่าเบญจกิติในกรุงเทพก็เช่นเดียวกับเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กล้อมรอบไปด้วยตึกระฟ้าอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทไม่กี่บล็อกเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดของเมืองควันจากไอเสียจากรถอบอวนไปทั่วบริเวณขณะที่ผู้คนเนี่ยเดินผ่านทางเท้ากันอย่างคึกคักผ่านตึกผ่านสำนักงานผ่านโรงแรมผ่านห้างสรรพสินค้าที่สูงเสียดฟ้ามัทเธอุสทาทาร่าซึ่งเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จากโปแลนด์เนี่ยบอกว่าแปลกใจครับแปลกใจเหลือเกินที่พบสวนป่าในใจกลางเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องวัดวาอารามอาหารริมทางและความบันเทิงที่มีชีวิตชีวาแต่กระนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ยังได้ยินเสียงธรรมชาติในระหว่างเยี่ยมชมสวนตอนเย็นสวนป่าเบญจกิติเป็นสถานที่เงียบสงบและผ่อนคลายมากนะครับขณะนั้นเองเนี่ยข้างคาวแม่ไก่
ซึ่งหน้าตาเหมือนสุนัขจิ้งจอกก็บินผ่านเหนือหัวลงไปเกาะต้นไม้ใกล้เคียงรัฐบาลให้ที่ดินโรงงานยาสูบเป็นพื้นที่สวนสาธารณะในช่วงต้นทศวรรษ2533และสวนเบญจกิติส่วนแรกก็เปิดไม่นานหลังจากนั้นแต่เวลากว่า1ใน4ของศตวรรษผ่านไปก่อนที่โรงงานยาสูบจะมอบพื้นที่ทั้งหมดให้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกร้องให้ใช้แนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสวนซึ่งรวมถึงพื้นที่สำหรับให้สุนัขได้เดินซึ่งหายากมากในกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งการก่อสร้างช่วงที่โควิดระบาดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดึงกองทัพเข้ามาช่วยบางช่วงเนี่ยมีทหารถึง400นายต้องมาร่วมกันทำงานสถาปนิกภูมิทัศน์ที่ช่วยออกแบบสวนป่าเบญจกิติเนี่ยบอกว่าพวกเขาภูมิใจในสวนนี้มากจริงๆกรุงเทพอยู่ติดกับอ่าวไทยเคยมีคลองมากมายจนชาวยุโรปเนี่ยเรียกว่าเป็นเวนิสตะวันออกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคลองหลายคลองกลายเป็นถนนบางคลองก็เป็นน้ำเน่ามีกลิ่นเหม็นคลองไผ่สิงโตที่เคยเน่าเหม็นถูกใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำของสวนป่าเบญจกิติโดยสูบน้ำจากคลองไผ่สิงโตเข้ามาในสระและตามช่องทางต่างๆของพื้นที่เพื่อให้แสงแดดและพืชพันธุ์ในสวนป่านี่ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำกลิ่นต่างๆก็จะจางหายไปก่อนน้ำจะถึงบ่อน้ำหลักในพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเต็มไปด้วยบัวและพืชน้ำอื่นๆที่นั่นตะกอนที่เหลือจะตกลงไปที่ก้นบ่อขณะที่น้ำไหลไปที่ปลายสุดของสวนสาธารณะภายในเวลา4วันน้ำจะสะอาดพอที่จะใช้ในการชลประทานธรรมชาติสามารถปรับได้เองเราคาดไม่ถึงว่ามันจะได้ผลขนาดนี้ทหารได้สร้างเกาะขนาดเล็ก500แห่งภายในพื้นที่ชุ่มน้ำนี้โดยใช้ก้อนคอนกรีตที่เก็บจากการรื้อถอนโรงงานยาสูบเนี่ยเป็นฐานนอกจากนี้พวกเขายังปลูกต้นไม้มากกว่า400สายพันธุ์สวนป่าเบญจกิตินี้กลายเป็นระบบนิเวศที่ยั่งยืนด้วยตนเองอย่างรวดเร็วดึงดูดสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นนกกระสานกนางแอ่นงูตัวเงินตัวทองแล้วก็แมงปอซึ่งสามารถกินยุงได้ไม่ต่ำกว่าวันละ100ตัวจุดเด่นในสวนป่าเบญจกิติก็คือสกายวอล์กสูงขึ้นแล้วก็ต่ำลงในระดับสูงเหนือพื้นที่ชุ่มน้ำเมื่อเดินบนสกายวอล์กเราจะไม่เห็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายเลยนะครับมันท้าให้คุณเนี่ยอยากเดินต่อไปเพื่อดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปสถาปนิกภูมิทัศน์บอกกับนิวยอร์กไทม์ว่าจากโรงงานยาสูบที่เคยทำลายล้างกรุงเทพมหานครยังเหลือแค่อาคาร4อาคารส่วนที่เหลือถูกเปลี่ยนเป็นสนามกีฬาทั้ง4แห่งเปิดโล่งผนังและหลังคาเอาออกไปเพื่อรับความเย็นตามธรรมชาติโครงหลังคาบางแห่งเนี่ยยังอยู่ให้เป็นโครงกระดูกโรงงานต้นไม้ที่ปลูกใหม่ก็เติบโตผ่านเข้าไปในนั้นถ้าคุณยืนอยู่ในอาคารคุณก็จะเห็นธรรมชาติรอบตัวของคุณทั้งหมดนี่แหละครับเป็นข้อความที่คุณเปลวหยิบยกจากนิวยอร์กไทม์มาบอกมากล่าวมาเล่าให้ฟังกันนะครับสรุปแล้วเนี่ยคุณเปลวบอกว่าไอ้เจ้าหมูเด้งเนี่ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกับสวนป่าเบญจกิติกรมธนารักษ์ภูมิสถาปัตย์โดยอาสมศิลป์ล้วนแล้วแต่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยจนดังทะลุโลกที่สุดในขณะนี้นะครับสวนป่าเบญจกิติวันนี้กลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเป็นต้นแบบไปแล้วนะครับมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างฮาร์วาร์ดคนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาจากเนเธอร์แลนด์จากสวีเดนจากองค์กรสิ่งแวดล้อมต่างๆนับร้อยๆรายเนี่ยมาดูมาศึกษาแนวคิดสวนที่เป็นฟองน้ำแห่งนี้จนนำผู้ชมนำอธิบายปากใกล้จะเป็นนกปากห่างเข้าไปทุกทีแล้วนะครับด้วยหลักการให้ธรรมชาติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ธรรมชาติทำงานด้วยตัวของมันเองหลักการของสวนป่าเบญจกิติที่ดังระเบิดโลกขณะนี้เนี่ยนะครับพวกเราต้องปรบมือให้กับกรมธนารักษ์โรงงานยาสูบทหารและก็อาสมศิลป์ปรบมือกันอีกสักทีจะเป็นยังไงครับอ่ะปรบมือครับสุดยอดสุดยอดนะครับส่วนคุณเปรย์บอกว่าปิดท้ายนะครับส่วนไอ้ 10,000 บาทเนี่ยนะครับได้วันไหนก็ค่อยปรบมือให้กับรัฐบาลกู้มาแจกวันนั้นก็แล้วกันนะครับได้วันไหนปรบมือวันนั้นก็ยังทันนะครับพวกเรา